สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม Smart Bit Payroll หรือโปรแกรมเงินเดือนนะคะใน Case Study หัวข้อที่3ค่ะรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของเดือนมกราคมยกมามีดังนี้นะคะนางสาวสุขใจเก่งมากเงินเดือน 50,000 บาทไม่มีเบี้ยขยันนะคะมีประกันสังคม750บาทและหักภาษีณที่จ่าย 3,000 บาทนะคะให้เราเข้าไปที่บัญชีเงินเดือนยกมานะคะค่ะโปรแกรมจะปรากฏแก้ไขประวัติเงินเดือนยกมาก่อนใช้ระบบนะคะสาขาสำนักงานใหญ่นะคะระบุเดือนปีที่ต้องการทำงานนะคะก็คือ012558นะคะค่ะจากนั้นให้กดโอเคค่ะจากนั้นให้เรากดที่ F3 เพิ่มนะคะค่ะโปรแกรมจะปรากฏประเภทเอกสารแก้ไขประวัติเงินเดือนยกมาก่อนใช้ระบบนะคะหน้าที่1นะคะใส่รหัสพนักงานเป็น01ค่ะ Enter นะคะโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เลยนะคะชื่อนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะประจำเดือน012558นะคะตั้งแต่วันที่010158ถึง3101058นะคะวันที่จ่าย31มกราคม2558นะคะก็โปรแกรมจะปรากฏเงินเดือนให้ 50,000 นะคะไม่มีเบี้ยขยันค่าล่วงเวลามีแค่ประกันสังคม750บาทนะคะเราจะเปลี่ยนตรงภาษีหักณที่จ่ายเป็น 3,000 นะคะตามที่ Case Study ได้กำหนดไว้นะคะค่ะจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ให้กด F10 บันทึกได้เลยนะคะให้เรากด Escape ออกเลยค่ะยกเลิกข้อมูลนี้ให้กด Yes ค่ะค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นประวัติเงินเดือนยกมาก่อนใช้ระบบนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2558ถึงวันที่31มกราคม58รหัส01ชื่อพนักงานสุขใจเก่งมากค่ะเงินเดือนสุทธิอยู่ที่46,250 บาทค่ะจากนั้นให้เรากด Escape ออกค่ะค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการพิมพ์รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนของเดือนมกราคมยกมาดังนี้นะคะนางสาวสุขใจเก่งมากเงินเดือน 50,000 บาทไม่มีเบี้ยขยันมีประกันสังคม750บาทภาษี 3,000 บาทค่ะจากนั้นให้เรากด Cancel ค่ะ